21มิถุนายนซ้ายมือสามารถ2ลูกคลองตันขวามือประเสริฐสิทธิ์บุญพรหมพิกัด126ปอนด์สามารถ2นี่ผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือคุณสามารถมารุลีมครับประทับใจฝีมือของสามารถพยัคฆ์อรุณมากอยากจะตั้งชื่อลูกศิษย์ของตัวเองว่าเป็นสามารถน้อยสามารถเล็กมันก็ยังไงอยู่ถือว่าเก่งไม่จริงครับถ้าเป็นสามารถน้อยหรือสามารถเล็กเอามันแน่ๆดีกว่าสามารถ2ไปเลยครับคุณสามารถมารุลีมครับหัวหน้าคณะลูกคลองตันนี้มั่นใจในสามารถ2มากตั้งชื่อแบบนี้เลยกระทาท้ายนี่ครับสามารถมารุลีมนะครับหัวหน้าคณะของสามารถ2มวยค่ายนี้มีอิสลามทั้งคณะเลยนะครับเพราะว่าหัวหน้าคณะก็เป็นคนไทยนับถือศาสนาอิสลามครับนักมวยในค่ายก็เป็นอิสลามล้วนๆดูซิว่าลีลาจะเป็นสามารถจริงหรือเปล่าครับขึ้นมาผู้ชมให้สามารถ2ครับกางเกงแดงมวยทรายนี่ได้เปรียบ19เสียงข้างล่างเสียงกันยังไม่แรงนะครับมี1และ2รวมกันนะครับมีศอกด้วยหลายคนบอกว่าขณะนี้สามารถ2คนนี้ครับคือนักมวยที่นับถืออิสลามที่ดีที่สุดของเมืองไทยเลยครับฝีมือขอขัดทายที่นิ่มไปแพ้ข่าวสวยกับดึงจังหวะมากดูครับสามารถ2เนี่ยอายุ18ปีนะครับประเสริฐสิทธิ์บุญพรมอายุ24สามารถ2นี่มวยจากระยองครับประเสริฐนี่เป็นฝรั่งมาเชียร์มวยไทยมาชมมวยไทยประเสริฐนี่มวยจากศรีสะเกษมวยลีลามาดนี่ก็มีความเป็นสามารถพยัคฆ์อรุณอยู่บ้านครับดูการกาดมวยแล้วก็อาวุธการดึงจังหวะแต่จะให้สง่างามเหมือนที่มาดตัวจริงเสียงจริงก็คงจะไม่ได้ครับนี่เป็นสามารถ2หมดยกที่2ครับทีบวางแข้งจับแล้วมาฟันศอกเลยครับเกือบไปแล้วมวยซ้ายครับอยากหลอกเล็กน้อยวางคืนมาดูเตะเอียงเลยครับดึงด้วยครับเตะแล้วดึงด้วยคุณประเสริฐทองผักแว่นครับมาสอนสามารถ2ให้โยกคืนแล้วก็รอจังหวะ2ด้วยหมดยกที่2ครับสามารถ2ได้เปรียบเพิ่มขึ้นครับจาก19เป็น32ชมกันต่อกางเกงแดงครับสามารถ2นี่ใช้เลข2ด้วยนะครับหลายคนก็แซวครับคุณสามารถมารุลีมที่เป็นหัวหน้าคณะว่าเอ๊ะสามารถ2นี่เป็นสามารถมารุลีมหรือว่าสามารถพยัคฆ์อรุณถึงหน้าหลบอ้าวแล้วครับโอ้โหประเสริฐมาเป็นชุดเลยครับยังกะยาตำราหลวงเลยทีเดียวจดจ้องขยับโยกหลอกการโยกยึกยักนี่ทำให้คู่ต่อสู้พวักพวนแล้วก็เสียจังหวะวางคืนเอาครับแม่ประเสริฐชกมวยแข็งๆแต่ว่าดูแววตาแล้วดูสู้ดีเหลือเกินครับอย่างว่าครับกระดูกดีครับกระดูกแข็งอายุ24แล้วในการที่สามารถ2นี้เพิ่ง18ชกมวยมา6ปีแล้วครับในการที่ประเสริฐนั้นอายุ24นี่ชกมวยมา10ปีนักมวยอาชีพบ้านเรานี่ชกตั้งแต่เด็กๆทั้งสิ้นครับฝรั่งเห็นแล้วตกใจหมดเลยครับโอ้โหนักมวยอะไรกันชกตั้งแต่9ขวบ10ขวบมวยอาชีพซะด้วยประเสริฐเดินแหมตีหน้ายักษ์เข้าไปเลยครับไม่มียิ้มนะครับไม่ทราบว่าตอนไปจีบสาวนี่จะหน้าตาแบบนี้หรือเปล่าถ้าจีบสาวแล้วหน้าตาแบบนี้ไม่ได้รับประทานแน่นอนครับแหมหน้าตาตีหน้ายักษ์เลยครับคู่ก็อย่างว่าครับการชกมวยนี่จะไปยิ้มเหมือนกับพวกนางงามประกวดนางสาวไทยไม่ได้ครับต้องทำหน้าตาขึงขังทำให้คู่ต่อสู้หวาดผวาเอาครับแลกแข้งกันแล้วสามารถมีออกอาวุธสวยเหมือนกันนะครับกาดสูงเลยครับขยับวางขวาไปทีนึงไม่แรงกรรมการบนเวทีนั่นเป็นตำรวจนะครับพันตำรวจโทพิรัตน์วิลาลักษณ์วางเอาครับเททิ้งเป็นอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยยุคเซียบเกมนู่นนะครับมวยชิงแชมป์เอเชียตั้งแต่สมัยยังไม่เป็นซีเกมก็เป็นเซียบเกมอยู่เกียร์ข้างล่างถ่ายไม้เข้าเชือกคงถ่ายลำบากนะครับหายลำบากแล้ววางข้างเกือบรอดถึงทางนะครับโดนฟันยางทิ้งแล้วไม่เอาแล้วครับ
เหนื่อยแล้วหายใจลำบากนักมวยจริงๆแล้วนี่เวลาอ้าวแล้วก็วางซ้ายคืนด้วยซ้ายโอ้โหแข้งซ้ายสวยเวลาซ้อมจริงๆแล้วนี่หากว่าหัดซ้อมสวมฟันยางไว้ด้วยจะดีครับก่อนซ้อมเตะกระสอบนี่แล้วครับซ้อมให้คุ้นเคยว่าเวลาเหนื่อยจะได้ไปขายทิ้งเพราะว่าฟันยางนั้นช่วยป้องกันได้เยอะครับก่อนหนักเป็นเบาบางครั้งนี่ตอนซ้อมตอนเตะกระสอบเพื่อรอบเป้าซ้อมลงนวมก็ไม่เคยสวมฟันยางนะครับความคุ้นเคยก็ไม่มีพอเหนื่อยแล้วก็สวมไม่เป็นโอ้โหแต่ซ้ายต่อซ้ายของประเสริฐสวยงามครับโอ้โหดูครับแต่ซ้ายต่อซ้ายแทงเกือบไปแล้วหมดยกแม่ปลายยกนี้สู้เป็นแรงดูภาพช้าวางโดนคืนไหมคืนได้หรือเปล่าปลายเท้าประเสริฐนี่ชกมวยใช้ชื่อจริงเลยนะครับในข่าวหมดยกพอดีครับต้องการบอกยาแผนกันหมดยกที่3ครับสถานการณ์พลิกกลับแล้วนะครับประเสริฐชกยกที่3ได้นักนวงรุนแรงครับกลับมาได้เปรียบ 7-4 ครับหลังจากเป็นรอง 3-2 ในยกที่2ชมกันต่อยกที่4เตะซ้ายเอาแล้วครับสามารถ2เดินแล้วครับกว้างเตะสวยมากนะครับสามารถ2ในเตะซ้ายดูครับเตะเป็นแข้งเลยครับเอาแล้วครับประเสริฐก็แรงเหมือนกันเดินแล้วครับสามารถ2เอาแล้วครับแม่พี่ยก3ผมเป็นรองพี่ได้ยังไงยก4ผมต้องเอาคืนแล้วล่ำฟัดเน็บเข่าเอาแล้วครับชกเป็นเทพบุตรสำอางมา3ยกตอนนี้เดินดูแล้วครับสามารถ2เอาครับเดินชนเดินห่มแล้วแต่ว่ากาดซ้ายยังสูงอยู่วางซ้ายแม่เตะได้แรงทีครับขวาข้างล่างแม่ประเสริฐจักยิ้มแล้วครับยิ้มนี่แสดงว่าคล้ายว่าจะหมดแรงนะครับมวยบางครั้งนี่การยิ้มนี่ไม่หมายว่าชอบใจแต่ว่าไม่รู้จะทำอะไรครับหมดแรงแล้วยิ้มดีกว่าครับโดนเตะก็ยิ้มนักมวยหมดแรงจะยิ้มยิ้มคล้ายๆแท็กซี่ก็ดีตุ๊กตุ๊กหรือว่ารถสิบล้อพอโดนตำรวจจราจรจับจะยิ้มตลอดไม่รู้จะทำอะไรครับกลัวก็กลัวครับแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็ยิ้มไว้ดีกว่าเน็บข่าวแม่ยกนี่นี่สามารถ2ชกได้ดีมากวางแข้งแหมโยนทั้งตัวครับน้ำหนักตัวใส่แข้งทีบยันแหมยกนี้ดูก็เตะทั้งบังโอ้โหลูกนี้เตะกระดอนเลยครับโดนอีกหรือเปล่าเกือบไปแล้วดึงทันโอ้โหวางแข้งซ้ายแน่นจริงๆครับว่าถ้าหากว่าสามารถ2นี่คุณสามารถมารุเลมนี่ฟิตให้ดีๆครับจะชกได้แน่นดีจริงๆครับแข้งซ้ายเนี่ยเตะดีเหลือเกิน1 2 3นี่อ่อนแอไปนิดนึงมาถึงยก4แข็งแรงแล้วครับเตะดูเหมือนว่าประเสริฐทำท่าจะน่วมแล้วนะครับประเสริฐได้ตั้งรับแล้วครับเตะทั้งบังๆเนี่ยครับดูครับเตะทั้งบังๆโอ้ประเสริฐต้องเล่นข้างเชือกแล้วครับเอาครับโดนมั้ยโดนมั้ยโดนโอ้โหลูกสามารถ1ครับสามารถมารุลีมชอบใจมากเดินไปเลยน้องแหมถ้าทางไม่ไหวครับประเสริฐยกนี้นี่ซึมไปเลยครับโดนแข้งซ้ายข้างเดียวครับดูครับโอ้โหเตะยัดเตะอัดเข้าไปเรื่อยครับยกบังไม่ทันก็เนื้อยกมีแพ้เยอะครับประเสริฐขยับวางแข้งเอาครับเน็บข่าวเอาแล้วครับยกนี้คืนเลยครับเสียยก3ยก4นี้ได้คืนเลยได้คัดด้วยนะครับได้มากกว่าเสียยก3ที่ด้วยซ้ำไปนะครับสามารถ2ในวันนี้ขยับแม่ประเสริฐนี่ตั้งเกมรับตลอดขีดยันไว้สวยนะครับตรงนี้หมดยกที่4แม่ประเสริฐทางดีใจหมดยกได้สักทีให้น้ำตั้งสติกันใหม่ตรงนี้เตะกระดอนเลยครับเตะทั้งบังๆเลยครับดึงหลบยกที่4ครับสามารถ2เสียยกที่3ได้ยกที่4แต่ว่าได้มากกว่าเสียได้เปรียบ 5-4 ครับประเสริฐยังมีโอกาสครับสามารถ2กางเกงแดงได้เปรียบแค่ 5-4 เท่านั้นดูแล้วก็1 2เจ้ากันยก3ประเสริฐได้ยก4สามารถ2ได้เอาละครับกางเกงแดงได้เปรียบ 5-4 ยกสุดท้าย
ล่ำฟัดเนบเข่ากระเสริฐรวบเอวครับสงสัยว่าเข่าจะเป็นรองแม่ล้มอยู่ข้างล่างเอาแล้วก็พลิกขึ้นมาข้างบนได้สงสัยว่าเข่าจะเป็นรองพอประกบในแล้วนี่รีบรวบเอวเป็นนักรักบี้ทีมเซาท์แอฟริกาเลยครับแชมป์โลกปัดหมาดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาการแยกแม่ปีที่แล้วรอบชิงระหว่างนิวซีแลนด์ออลแบล็กกับเซาท์แอฟริกาสปริงบ็อกซ์มันจริงๆครับคู่ขี้กันเหลือเกินชนะกันแบบเฉือนปลายจมูกจริงๆวางแข้งยกบังดูแล้วประเสริฐเป็นรองครับสามารถ2ท่าจะแรงดีกว่าเราอีกแล้วครับเข้าในจับในแล้วนี่สามารถ2ได้เปรียบครับแข้งซ้ายดีพอปล้ำข้างในแล้วเข่าขวาดีครับเป็นมวยประหลาดนะครับดูครับเป็นมวยถนัดซ้ายเตะซ้ายดีเอาแล้วครับมีหักด้วยโอ้โหแข็งแรงจริงๆครับโชว์เลยครับว่ายก5ยังหักได้ดูครับเหน็บไปเรื่อยเลยเตะซ้ายแน่นแต่ว่าพอจับข้างในแล้วนี่เข่าขวาดีประเสริฐไม่ดีครับยก5นี่เป็นรออีกแล้วนะครับสามารถ2ขยับแหมจะเตะเข้าก็ถีบยันขาหลังวางแข้งยก4กับยก5ประเสริฐรับมากไปครับตั้งรับมากไปเอาละครับคืนแข้งสวยมากเอาละครับแข้งเอาละครับคืนมาได้สามารถ2โดนแข้งซ้ายนี่พอได้จังหวะกระโดดแทงเข่าเลยแหมประเสริฐทำท่าทางว่าไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าคุณเพชรน้อยมหาหน้าครับบอกกางเกงแดงว่าไม่ต้องเข้าเพราะว่าสามารถ2ในซ้อมอยู่ที่ค่ายของคุณเพชรน้อยดูครับประเสริฐทำเป็นกวักมือคล้ายว่าตัวเองเหนือกว่าหรือว่าคะแนนนำกวักมือโดนซ้ายคืนไหมไม่เอาครับไม่เข้าประเสริฐก็เข้าใจว่าตัวเองชนะนะครับแต่ดูแล้วนี่แพ้ครับประเสริฐอันได้มองพี่เลี้ยงว่าผมมองถูกต้องหรือเปล่าผมอ่านเกมถูกไหมพี่เลี้ยงบอกไม่ใช่แล้วต้องเดินแล้วเดินแล้วครับอ่านเกมผิดเอาแล้วครับวางซ้ายซ้ายสองดอกวิ่งออกมาแล้วครับหมดยกสุดท้ายแต่ดูว่าช้าไปประเสริฐนั้นดูคะแนนไม่ออกหรือเปล่าครับวิ่งเข้าไปเตะเขา2ดอกแต่ว่ามันช้าไปหรือเปล่ากรรมการวิรัตรวมใบให้คะแนนครับดูแล้วประเสริฐเป็นรองครับยก5ก็เป็นรองได้ยก3ครับเสีย4แล้วก็5ก็ไม่ได้ครับแดงครับสามารถ2มวยคู่นี้คงมีโอกาสชกกันอีกครับดูแล้วประเสริฐนั้นยังดูคะแนนไม่เก่งครับบางครั้งชกเองนี่ดูคะแนนตัวเอง